พริกที่ญี่ปุ่นฉีดไล่มดไล่เพี้ยไล่แมลงไล่หนอนเอาไว้ใบเขียวงามมากเลยค่ะติดดอกติดลูกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะญี่ปุ่นก็จะพาไปบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นพริกของเราให้ติดดอกติดลูกไล่เพี้ยหนอนแมลงเราจะไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะปุ๋ยให้กับต้นพริกของเราค่ะพริกของใครที่ยังไม่ออกดอกไม่ติดลูกใบไม่เขียวใบไม่งามมาดูต้นพริกของยายปานต้นนี้ค่ะใบเขาจะเป็นเพี้ยนะคะแล้วก็หยิกงอแบบนี้เห็นไหมคะใบจะไม่สวยเลยค่ะแต่เขาก็ติดดอกติดลูกเหมือนกันถ้าเกิดเขาเป็นเพี้ยแบบนี้นะคะเขาจะไม่แตกยอดให้เราค่ะแล้วก็ไม่ติดดอกสังเกตดูง่ายๆนะคะใบเขาจะหยิกแบบนี้แล้วก็ใบเล็กเนี่ยค่ะเขากำลังออกดอกด้วยวันนี้นะคะยายปังก็จะพาไปบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นพริกของเราและป้องกันแมลงด้วยนะคะเราจะไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะปุ๋ยนะคะที่ยายปานจะมาใส่กับต้นพริกของเราในวันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนี้เองค่ะได้มาจากธรรมชาตินะคะส่วนปุ๋ยคอกนะคะก็จะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีมีมากมายเลยค่ะที่ยายปานใช้นะคะจะเป็นขี้วัวค่ะขี้วัวนี้ต้องตากให้แห้งก่อนส่วนปุ๋ยคอกนะคะยายปานก็จะเอามาโรยรอบๆโคนต้นพริกของเราจะใส่น้อยใส่มากดูความเหมาะสมกับต้นพริกของเรานะคะค่ะเอาใส่รอบๆเลยค่ะยายปังก็จะเอาใส่เดือนหนึ่งสองครั้งนะคะปุ๋ยขี้วัวเนี่ยค่ะมานะคะยายปันเตรียมน้ำไว้10ลิตรนะคะนี่เลยค่ะยายปันก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่เราหมักเอาไว้นี่แหละค่ะถ้าเกิดใครไม่มีใช้ปุ๋ยอย่างอื่นก็ได้นะคะเอาใส่ลงไป1แก้วนะคะกะประมาณเอาค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชผักของเราขาอย่างต่างก็จะไปลดเลยค่ะลดลงไปที่โคนต้นพริกเราเลยนะคะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งค่ะต่อมาเราก็จะมาป้องกันแมลงยายปังก็จะใช้สูตรง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาไล่หนอนไล่เพี้ยไล่แมลงกันนะคะเร่งการติดดอกติดผลได้ดีจะมีน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะเก็บน้ำไว้นะคะ1ลิตรค่ะถ้าเกิดเพี้ยหนอนเรามีเยอะนะคะยายปังก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ยายปังก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะเทลงไปเลยค่ะต่อมานะคะยายปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมแอนคูตาเมตนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกติดผลได้ดีค่ะยายปังก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนชาประมาณนี้นะคะเราจะไปฉีดพ่นกันเลยนะคะ
เราก็เขย่าให้ผงชูรสละลายเข้ากันให้ดีก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นกันเลยนี่นะคะใบไม่สวยใบหยิกใบงอใช้ฉีดเลยนะคะเขาจะได้ติดดอกให้เราลูกดกนะคะเห็นไหมคะนี่ที่ญี่ปุ่นฉีดพ่นไปนะคะตอนแรกเขาจะเป็นใบออกเหลืองเห็นไหมคะยังมีเหลืองอยู่เลยตอนนี้เริ่มเขียวแล้วค่ะพวกมดนะคะนี่ค่ะใบเหลืองแบบนี้ยายปังก็ฉีดพ่นไปนะคะยายปังก็จะใช้ปุ๋ยคอกใส่ลงไปเลยใช้โรยรอบๆเลยค่ะส่วนต้นพริกที่จะปันปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะออกดอกออกลูกดกมากส่วนต้นนี้นะคะจะใหญ่มากต้นเขาจะสูงมากเลยใช้โรยได้เลยบำรุงเอาไว้นะคะอู้เจอนี่ตัวนี้หอยทากเห็นไหมคะโอ้นี่ค่ะบำรุงใส่ปุ๋ยเอาไว้เลยนะคะเราก็ใช้น้ำปุ๋ยของเราลดได้เลยค่ะต่างก็จะใช้ฉีดพ่นนะคะป้องกันเพี้ยนะคะเร่งดอกเร่งผลให้เขาค่ะนะคะฉีดพ่นไปเลยรดน้ำเสร็จใส่ปุ๋ยให้เขาพร้อมเลยนะคะป้องกันแมลงใบเขียวงามมากเลยนะคะที่จะปันฉีดพ่นเอาไว้เนี่ยค่ะแล้วก็ติดดอกดีด้วยนะคะนี่ค่ะบำรุงเอาไว้เลยช่วงเช้าๆนะคะให้ฉีดพ่นปากใบพืชเขาจะเปิดนะคะแล้วก็ติดดอกได้ดีมากเลยนี่เห็นไหมคะตอนนั้นที่ใบเขาหยิกๆงอๆที่จะปานพ่นแมลงเอาไว้อะตอนนี้ลูกเขาก็ติดแล้วนะคะที่กำลังออกดอกแบบนี้เห็นไหมคะมีลูกติดแล้วใช้ฉีดพ่นนะคะ 2-3 วันครั้งค่ะอาทิตย์เดียวนะคะที่ยายปานทำมาไว้นะคะติดดอกด้วยนะคะใบก็เริ่มเขียวแล้วพริกของใครนะคะใบหยิกใบงอใบไม่สวยใบเกิดอาการเหลืองแบบนี้นะคะบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันเพี้ยนอนแมลงค่ะเขาจะได้ติดดอกให้เราแล้วก็ติดลูกให้เราดกก็ลองไปทำใช้ดูนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ